สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายนี้นะคะก็ยังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการให้โอกาสสร้างคนอย่างเทเบิลเทนนิส Way of Change เพื่อสร้างโอกาสสู่เส้นทางนักกีฬาให้เยาวชนกลับสู่สังคมอย่างมีคุณค่าค่ะศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์สรอัตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและนายเอกภพเดชเกรียงไกรสอนประธานอำนวยการสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากิติยาภาร่วมกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้โอกาสสร้างคนอย่างเทเบิลเทนนิสWay of Changeซึ่งโครงการนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อสนับสนุนและฝึกฝนให้เยาวชนที่สนใจในด้านกีฬาได้เรียนรู้ทักษะด้านกีฬาที่ถูกต้องโดยนำผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับประเทศในสังกัดสมาคมสโมสรเซ็นทรัลเข้าไปให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในบ้านมุทิตาเด็กและเยาวชนหญิงในบ้านปราณีในปีที่ผ่านมาและในปีนี้นะคะก็ได้เพิ่มการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาต่อไปค่ะด้านศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์สรอัตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้กล่าวว่าทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญและทุ่มเทในการดูแลเยาวชนในหลายด้านตั้งแต่ด้านการศึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพรวมไปถึงด้านการกีฬาโดยหลังจากที่เยาวชนที่อยู่ในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการก็เห็นว่าโครงการนี้ทำให้เยาวชนนั้นมีจุดมุ่งหมายและมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นรวมถึงสร้างโอกาสให้เยาวชนที่จะกลับคืนสู่สังคมเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าและมีอนาคตซึ่งทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้สืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในโครงการนี้ด้วยการขยายผลการจัดกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งและในปัจจุบันมีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทเบิลเทนนิสของทุกหน่วยงานในสังกัดกว่า400คนและมีการขยายผลด้วยการจัดโครงการกีฬาเทเบิลเทนนิสในส่วนภูมิภาคกว่า42โครงการและในปีนี้นะคะก็ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสแก่เด็กและเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักกีฬาและเพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพได้ในอนาคตนอกจากนี้นะคะทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีการจัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในวันที่29ถึง30มิถุนายน2560เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีสมาธิในการฝึกซ้อมมีเป้าหมายและมีโอกาสพัฒนาทางด้านจิตใจให้ดีขึ้นค่ะครับก็เรียนว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับกับทางกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปแล้วก็ทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะครับที่อยู่ในกรมพินิจเนี่ยนะครับได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ฝึกกีฬาโดยเฉพาะกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองนะครับซึ่งแนวทางก็คือว่าการใช้เวลาของเด็กและการมีเป้าหมายของเด็กและเยาวชนในการที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยถ้ามีการให้การดูแลฝึกฝนนะครับให้มีสมาธิให้มีโอกาสที่พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็ฝีมือเนี่ยก็จะเป็นโอกาสทำให้เด็กมีการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กหลายคนนะมีโอกาสเพราะมีฝีมือการพัฒนาที่ดีมากการที่มีโค้ชมาร่วมสอนนะครับก็ทำให้เด็กหลายคนได้มีโอกาสไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในส่วนนี้ทางกรมพินิจก็รับความกรุณาแล้วก็จะดำเนินการต่อไปจาก2ปีที่แล้วโดยการขยายนะครับการฝึกฝนด้านปิงปองเนี่ยไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ได้มีการจัดเป็นโครงการแข่งขันภายในนะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันในวันที่ 29-30 มิถุนายนเพื่อจะทำให้เด็กเนี่ยมีเป้าหมายโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากนะครับเพื่อจะทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็มีการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ซึ่งทางกรมพินิจเนี่ยก็จะดำเนินการโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ